ที่4ครับขีดเส้นใต้เพราะว่าพร้อมกันมาแล้วครับเพิ่งมาครั้งแรกของวันนี้หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราเจอเขาเยอะมากแดงขาวเหลืองชมพูม่วงนะครับน้องครับสองรูปพร้อมกันครับแซมเปิลสเปซมีอะไรบ้างแซมเปิลสเปซมีอะไรบ้างแดงคู่ W ถูกไหมครับแดงคู่เหลืองแดงคู่ชมพูแดงคู่ม่วงไวโอเลนไวโอเลนใช่ไหมดูว่าอะไรอ่านว่าอะไรไวโอเลนไม่ใช่ไวโอเลนไวโอเลนนะครับหรือคุณครูบางท่านใช้ว่าเพอร์เพิลนะครับก็สีม่วงน้องครับ R W R Y R P R V นะครับต่อไปครับ W R ไม่ได้แล้วนะต้อง W อะไร W Y W อะไรครับ W P W อะไรครับ W V ต่อไปครับน้องครับ W อะไร W P ต่อไปครับ W อะไรครับ W Vและสุดท้ายครับคืออะไรครับ P อะไรเอ่ย PV ทันไหม R Y หายไปใช่ไหม R โทษทีครับโทษทีเป็น W อะไรครับ W Y เนี่ยเอ้ยโทษทีต้องเป็นอะไรครับ Y ไม่ใช่ W R Y P Y อะไรครับ Y V สุดท้ายครับคืออะไรครับ PV ดีมากครับมันไม่มีทั้งหมดแซมเปิลสเปซมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18นะครับด้านซ้ายเสร็จแล้วนะครับน้องครับเที่ยงนี้เนี่ยเขาถามว่าจงหาความได้เป็นที่ได้ลูกแก้วสีแดงครับเอา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 นอกนั้นไม่เอาใช่ไหมเอาสี่แบบแต่กี้เนี่ยจำนวนซัมเมอร์สเปรย์เนี่ยมีทั้งหมด10แบบ N S เท่ากับ10ทำความเข้าใจต่อไปนะครับเหตุการณ์ที่เราสนใจเนี่ยคือได้สีแดงมีกี่แบบครับ1 2 3 4แบบ N E เขาเรียกว่า4ทันไหมครับเหตุการณ์ที่เอาเนี่ยก็คือ4ยกมือถามได้นะเพราะฉะนั้นครับความได้เป็นของเหตุการณ์ E ครับก็จะกลายเป็น4ในอะไรครับ4ใน10 4ใน10เราสามารถใช้แม่2ตัดทอนครับตอบข้อนี้จึงตอบอะไรครับเศษ2ส่วนอะไรเศษ2ส่วน5เก่งมากครับต่อไปนะครับข้อที่5ทำความเข้าใจนะครับมีบัตรสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเดียวกัน5ใบแต่ละใบมีหมายเลขกำกับนะครับแต่ละใบมีหมายเลขกำกับอยู่บัตรละ1หมายเลขคือเลข1 2 3 4แล้วก็5บรรจุอยู่ในกล่องทึบนะครับสุ่มหยิบขึ้นมาจากกล่อง2ใบพร้อมกันนะครับจงหาความแน่เป็นที่ได้หมายเลขเรียงกันนะช่วยแก้เป็นงงงูนะครับหมายเลขเรียงกันน้องๆครับตรงนี้เนี่ยนะหมายเลขเรียงกันหยิบขึ้นมาพร้อมกัน1 2กับ2 1ถือว่าเหมือนกันเตรียมตัวนะครับแซมเปิลสเปซมีกี่แบบเขียนครับ1คู่2 1คู่3 1คู่4 1คู่5ถูกไหมต่อไปนะครับ2คู่อะไรครับ2คู่3 2คู่อะไรครับ4 2คู่อะไรครับ5ต่อไปครับ3คู่อะไร3คู่กับ4ต่อไปครับ3คู่อะไร
3ควบ5สุดท้ายคือ4ควบอะไรครับ5สัมมาสัมพุทธมีกี่แบบอีกแล้ว4ใบหรือ4ลูกโทษทีครับ5ใบหรือ5ลูกหยิบขึ้นมา2ลูกพร้อมกันเจอบ่อยมากหรือหยิบขึ้นมา2ใบพร้อมกันสัมมาสัมพุทธจะมี10แบบเด็กๆเขาจะจำเลยมี5ลูกหรือมี5ใบแล้วหยิบขึ้นมาพร้อมกัน2ใบเนี่ยสัมมาสัมพุทธจะมี10แบบช่วยพี่จำเคยมีหมายเลขเดียวกันพร้อมกัน1 2เอาไหมเอา2 3เอาไหมเอา3 4เอาไหมเอา4 5เอาไหมเอากี่แบบเอา4แบบเพราะฉะนั้นจำนวนเหตุการณ์ E จึงเป็น4น้องๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าเป็นของเหตุการณ์ E เนี่ยนะครับจึงเป็น4ส่วน10เศษ4ส่วน10นั้นใช้แม่2บรรทอนครับ2 2 4 2 5 10คำตอบข้อนี้คือเศษ2ส่วน5ต่อไปข้อที่6ครับลองหาดูนะครับข้อ6ฝากเป็นการบ้านดีกว่าให้ลองคิดเองนะครับไม่ยากนะลองคิดดูข้อ6เปิดหน้าต่อไปหน้าที่47นะครับเที่ยงนี้บางคนเด็กดีมากเลยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นไพ่ของจริงเดี๋ยวพี่จะต้องสอนเพื่อนนิดนึงนะครับนะแต่ถ้าไม่เคยเห็นไพ่ของจริงก็น่าจะเคยเล่นเกมเรียงตัวเลขแล้วก็เรียงสีไพ่ในวินโดว์ถ้าไม่เคยเล่นเลยนะครับก็คงจะเรียนเรื่องความได้เป็นยากนิดนึงเดี๋ยวพี่ขอแนะนำนิดนึงสำหรับเพื่อนที่บางคนอาจจะไม่เคยเล่นเกมไพ่ไม่เคยเล่นเห็นไพ่ของจริงเลยนะครับน้องๆครับเกมไพ่เนี่ยในวินโดว์เนี่ยนะก็เป็นเกมที่ฝึกสติปัญญาได้นิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่เคยเล่นนะครับพี่แนะนำให้ไปลองเล่นนะลองเล่นเรียนลองดูนะคือมันจะฝึกเรื่องสตินะครับตรงที่ว่าการตัดสินใจนะบางทีถ้าเราไม่สังเกตดูให้ดีเนี่ยมันก็จะเกมมันก็จะเกมได้ช้ากว่าคนอื่นหรือว่าถ้าเราไม่สังเกตเราไม่มีไหวพริบเนี่ยมันบางทีเลยมันก็มีโอกาสที่จะเกมใช่ไหมพอมันเกมเสร็จไพ่มันจะนิ่งแต่ก่อนพี่เกลียดเกมไพ่มากเลยมีความทรงจำที่ไม่ดีกับเกมไพ่เพราะสมัยก่อนเนี่ยน้องครับวินโดว์เนี่ยเพิ่งเข้ามาเมืองไทยแรกตอนที่อยู่ป.4เนี่ยนะคอมพิวเตอร์ยังเป็นหน้าจอเขียวนะครับดำเขียวดำเขียวครับคอมพิวเตอร์ไม่มีสีอะไรนอกจากสีดำเขียวเกมที่สนุกที่สุดในสมัยนั้นที่จำได้เลยครับมันเป็นเกมรถแข่งมันเป็นหน้าจอดำเขียวครับน้องคือคนสนุกของคนสมัยนี้กับสมัยก่อนไม่เหมือนกันสนุกสมัยก่อนคือโอ้โหได้เล่นเกมคอมพิวเตอร์เกมรถแข่งแล้วมันก็จะมีเกมลูกบอลนี่คือลูกบอลแล้วลูกบอลตัดมาอันนี้รองรับฟิชเด้งโอ้ตกมาฟิชเด้งน้อยอะฟิชเด้งไม่งั้นมันจะตกหลุมแล้วก็จะตายนี่สนุกสุดแล้วสมัยเด็กของพี่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครับต้องยิงกันครับโอ้ยิงหัวเลยเฮดช็อตเป็นเชื่อมบอลโอ้โหของที่อยู่มานานแล้วนะครับเฮดช็อตใช่ไหมนะโอ้โหต้องมีฮาร์ปไลท์ต้องมีอะไรนะก็ไลท์อะไรของมันไม่รู้พี่ไม่รู้เรื่องเลยนะเพียงแต่ว่าพี่ได้ยินเด็กพูดหรอกพี่ไอ้สับอะไรพวกนี้พี่ไม่เคยเล่นเลยนะครับโอ้โหนะอ่ะผ่าน